สามขั้นตอนสร้างรายได้จากการที่คุณออกมาหน้ากล้องนะคะหนึ่งก็คือการที่คุณออกมาให้ความรู้ค่ะออกมาในแบบไหนก็ได้นะคะก็คือว่าข้างหลังจะต้องดูเรียบร้อยนะคะแล้วก็ออกมาในสไตล์ของคุณค่ะหรือก็ใหม่ๆเรายังไม่มีความรู้ใช่ไหมคะเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นครูนูนะคะตอนแรกๆครูนูก็ออกมาในแบบของครูนูค่ะแต่ว่าพอเราเริ่มเรียนรู้พัฒนาแล้วเราก็ค่อยปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆนะคะการที่เราออกมาให้ความรู้ออกมาให้คุณค่ามันก็จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับคุณได้ค่ะ2ก็คือถ้าหากว่าใครที่บอกว่าไม่รู้จะเอาความรู้อะไรมาพูดนะคะคุณก็สามารถที่จะหาสินค้ามาขายได้ค่ะหรือว่าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้วคุณสามารถที่จะนำสินค้าของคุณออกมาไลฟ์ขายนะคะมันจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับคุณได้แน่นอนค่ะข้อ3ก็คือการเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาค่ะถ้าหากว่าเราขาดข้อนี้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเราได้ในเมื่อเราออกมาหน้ากล้องแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่พัฒนาไม่เรียนรู้ไม่ฝึกฝนนะคะมันก็จะไม่สามารถที่เราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาได้นะคะขอให้ทุกๆคนลองนำทั้ง3วิธีนี้ไปใช้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะขอให้ทุกๆคนจงเรียนรู้และพัฒนาตัวเองขึ้นทุกๆวันนะคะแล้วคุณจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ